สวัสดีครับกลับมาพบกับแบงก์กันในช่วงตั้งโต๊ะลุยกันอีกแล้วนะครับวันนี้ครับแบงก์ก็อยู่กันที่งานเสวนาระดมความคิดการขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยคุณธรรมความดีนะครับซึ่งงานนี้จัดขึ้นโดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรมหรือศูนย์คุณธรรมนะครับตามแบงก์มาชมบรรยากาศในงานกันเลยดีกว่าครับเมื่อเร็วๆนี้ศูนย์คุณธรรมได้ผนึกกำลังเครือข่ายทุกภาคส่วนจัดเสวนาระดมความคิดเห็นในประเด็นการฟื้นฟูและขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยคุณธรรมความดีที่โรงแรมเซนจูรี่พาร์คโดยมีนายไพบูลย์วัฒนศิริธรรมที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรมเป็นประธานพร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒินักวิชาการนักการเมืองสื่อมวลชนและองค์กรเครือข่ายภาครัฐและภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องโดยมีนายแทนคุณจิตอิสระเป็นผู้ดำเนินรายการภายใต้กรอบแนวคิดสามเหลี่ยมขยื่นภูเขาและแนวคิดสามเสาหลักและกงล้อหลักสิ่งที่ต้องทำอย่างเร่งด่วนคือการจัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อลดความขัดแย้งให้อภัยให้โอกาสซึ่งกันและกันและการส่งเสริมคุณธรรมความดีและคนดีโดยเฉพาะส.ส.ที่เป็นตัวแทนในสภาการส่งเสริมธุรกิจเพื่อสังคมเมื่อพลังสังคมพลังปัญญาและพลังอำนาจรัฐทั้ง3ส่วนเชื่อมโยงกันอย่างสร้างสรรค์และเกื้อกูลกันก็จะนำพาชีวิตชุมชนองค์กรสังคมมนุษยชาติไปสู่ความเจริญสันติสุขอย่างมั่นคงและยั่งยืนได้ถ้าคุณธรรมความดีไม่หนักแน่นชัดเจนพอไม่มีหรือมีน้อยเกินไปความพยายามทั้งหลายเหล่านั้นจะยากที่จะบรรลุความสำเร็จการคิดจริงแล้วก็พูดจากความคิดที่ดีจริงคือการคิดที่ดีจริงพูดจากความคิดที่ดีจริงแล้วก็ทำสิ่งที่ดีจริงๆนั่นเป็นสิ่งที่เรายังหวังว่านักการเมืองไทยจะมีโอกาสได้เริ่มต้นมาพูดคุยกันปรึกษาหารือกันในการจัดการประเทศการเมืองคือฝ่ายจัดการประเทศถ้าฝ่ายจัดการประเทศด้อยคุณภาพเสร็จแล้วเราจะหวังอะไรกับคุณภาพของสังคมว่าถ้าเป็นไปได้คืออยากจะมีให้หมดอยากจะรู้ด้วยซ้ำว่าที่เขาเกิดเหตุการณ์แบบนั้นโดยเฉพาะเสื้อแดงเนี่ยเขามีอะไรอยู่ในใจอยากให้เป็นเวทีที่พูดคุยกันเหมือนที่ตอนที่ท่านไพบูลย์สรุปอ่ะพี่ดิ๊กมองว่ามันคือโอเคแล้วว่าในที่สุดเราก็คือเรานำไปสู่3ประเด็นก็คือให้อภัยใช่ไหมคะให้อภัยแล้วก็อีก2ข้อที่พูดถึงว่าให้โอกาสแล้วก็อุปนิสัยในการปรับความคิดปรับอะไรหลายๆอย่างพี่มองว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีที่จะเกิดขึ้นในสังคมไทยในบทบาทของสื่อเองก็คงจะต้องหลังจากนี้นะคะก็คงจะกลับไปย้อนหลายสิ่งหลายอย่างที่ทำมาว่ามันใช่หรือไม่ใช่ต่อไปบางคนในมุมมองโดยเฉพาะคนที่โตมาจากสายการเมืองเนี่ยก็จะมองแบบกำปั้นทุบดินไม่ได้มองเชื่อมโยงว่าจริงๆแล้วเนี่ยการศึกษามันเชื่อมการเมืองเศรษฐกิจสังคมมันเชื่อมทุกอย่างที่เป็นอนุของประเทศไทยแล้วก็เพื่อที่จะหลอมแล้วก็ขับเคลื่อนให้ก้าวเดินต่อไปค่ะเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมสำหรับบรรยากาศงานในวันนี้แล้วเวลาก็หมดลงแล้วนะครับกลับมาพบกับแบงค์ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ